วันที่26พฤศจิกายนพ.ศ. 2441วันเกิดของคาร์ล ซีเกอร์นักเคมีชาวเยอรมันเจ้าของผลงานการค้นคว้าเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมี